็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คิดจากไทยมิชชันนะครับเราจะมานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับดีนะครับที่เขาบอกว่าเวลาต้อนรับต้องบอกว่าอย่าลืมนะเรามีทางบ้านกำลังดูเราอยู่ด้วยนะครับก็สวัสดีครับมีคนดูแล้วสินะครับสวัสดีครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับเราไม่เคยมีโอกาสได้ทักทายกันเลย ครับก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับเข้าสู่การนมัสการของคิดจักไทมิชชั่นนะครับในวันนี้เราก็จะมีโอกาสได้เข้ามาเพราะว่าเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นวันชาติใช่ไหมครับวันชาติเนี่ยปกติหลายคนถ้าเกิดว่าเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราจะถือว่าวันชาติเนี่ยคือวันของวันเกิดใช่ไหมครับ5ธันวาเราก็เรียกว่าวันเป็นวันชาตินะฮะแต่ของอเมริกานี่จะต่างกันหน่อยหนึ่งก็คือว่าการที่ถูกเรียกว่าเป็นวันชาติหรือว่า Fourth of July นะครับเขาถามบอกว่าประเทศแคนาดามี Fourth of July ไหมครับมีไหม Fourth of July แคนาดามีไหมครับเขาบอกว่ามี Fourth of July นะครับแต่ไม่ใช่เป็นวันชาติประเทศไทยมี Fourth of July ไหมครับมีครับมี Fourth of July คือวันที่4ของกรกฎาคมนะครับแต่ไม่ใช่เป็นวันชาตินะฮะเพราะ Fourth of July เนี่ยทุกประเทศมีหมดแต่ว่าวันที่จะถือว่าเป็นวันชาตินี่เฉพาะอเมริกาอย่างเดียวเท่าที่ฟังมาเนี่ยเนื่องจากว่าวัน 4th of July เนี่ยเราต้องเข้าใจประวัติของอเมริกาประวัติของอเมริกานี่มีมาประมาณแค่400กว่าปีเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็การที่เขาถือว่าเป็นวันชาติเนี่ยหรือว่าเราเรียกภาษาอังกฤษว่า Independence Day เนี่ยคำว่า Independence หมายความว่าสามารถจะปกครองหรือว่าช่วยตัวเองได้จากอะไรทราบไหมครับGreat Britain นะครับฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอิสรภาพของอเมริกาเนี่ยเวลาเราดูหนังอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชาตินะฮะเราจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการความรักชาติ patriot ภาษาอังกฤษที่เหมือนกับว่าเป็นความรู้สึกว่าหลายคนเขาแสวงหาอะไรฮะ freedom แสวงหาอิสรภาพฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์วีระชัยสอนในเช้าวันนี้เขาบอกว่าคนที่รู้จักอิสรภาพคือคนที่เคยหมดอิสรภาพนะฮะหมายความว่าไงฮะหมายความอเมริกาเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นทาสใช่ไหมฮะเป็นเมืองขึ้นแต่ว่าตอนนี้เขาต้องการแสวงหาความเป็นอิสรภาพก็คือในที่สุดแล้วสามารถจะเป็นอิสรภาพได้จาก Great Britain ก็คือถือว่าเป็นวัน 4th of July เป็นวันที่ระลึกถึงความที่อิสรภาพในพระคัมภีร์ก็มีเหมือนกันเวลาอิสราเอลออกจากอียิปต์ใช่มั้ยฮะมีวิธีปัสกามีการระลึกถึงของการทุกข์ทรมานก็มีการกินผักขมใช่ไหมฮะให้ถึงให้ระลึกถึงว่าโอ้ความขมขื่นที่ประเทศเป็นยังไงฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันคนที่เคยขาดอิสรภาพนะฮะแล้วก็ได้รับอิสรภาพเขาจะมีความชื่นชมยินดีมากฉะนั้นเฉพาะในประเทศอเมริกาวันนี้ถือว่าเป็นวันที่น่าชื่นชมยินดีเพราะว่าอเมริกาเนี่ยได้ประกาศอิสรภาพว่าสามารถที่จะเป็นอินดิพีเอนเดนซ์ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าระลึกถึงว่าเรามองไปถึงในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราก็จะระลึกถึงว่าชีวิตของเราเนี่ยที่เราอาจจะเป็นอิสรภาพของความบาปคือเราอาจจะเป็นทาสของความบาปอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่าเวลาพอเราได้มารู้จักกับพระเจ้าใช่ไหมฮะอิสรภาพนั้นโซ่ตรวนที่ดึงเราไว้ก็ได้ขาดลงไปทำให้เราสามารถที่จะเป็นอิสรภาพจากความบาปโดยที่ว่าโดยฤทธิ์โลหิตของพระเยซูฉะนั้นเราถึงมีความชื่นชมยินดีเราจะมาร้องเพลงด้วยกันนะครับความยินดีเปี่ยมล้นในใจฉันนะครับความยินดีเปี่ยมล้นในใจฉันดังดอกไม้ที่บานแยกกลีบออกเพราะความผิดผมเมื่อวันก่อนมาบันดาลเปลี่ยนเป็นพระคุณพระพรหลายคำพูดเปลี่ยนเป็นเพลงสรรเสริญทุกวันฉันจะเดินพระองค์จะทำตามพระทัยและเชื่อฟังชีวิตนี้ถวายแด่พระองค์จะบอกว่าฮาเลลูยาพร้อมกันจะบอกว่าฮาเลลูยาจะบอกว่าฮาเลลูยาอาเมนให้ดวงใจสั่งจังพระองค์ทุกวันถึงเวลาจะบอกว่าฮาเลลูยาอาเมนสั่งจังพระนามพระองค์และสั่งจังพระนามฮาเลลูยาเราจะร้องเพลงนี้อีกเที่ยวหนึ่งครับความยินดีเปี่ยมล้นความยินดีเปี่ยมล้นในใจฉัน
ทั้งดอกไม้พี่บ้านย่ำกลีบอ่อนเพราะความขื่นขมเมื่อวันก่อนป่าบันดาลเปลี่ยนเป็นพระคุณพระพรหลายคำทวงเปลี่ยนเป็นเพลงสรรเสริญทุกวันฉันจะเดินกับพระองค์จะทำบ้านผ่านไทยและเชื่อฟังชีวิตนี้ถวายแด่พระองค์จะบอกว่าฮาเลลูยาจะบอกว่าฮาเลลูยาจะบอกว่าฮาเลลูยาอาเมนให้ดวงใจสรรเสริญพระองค์ทุกวันทุกเวลาจะบอกว่าฮาเลลูยาอาเมนสรรเสริญพระนามพระองค์และสรรเสริญพระนามจะบอกว่าฮาเลลูยาเช่นหนึ่งนะครับจะบอกว่าฮาเลลูยาจะบอกว่าฮาเลลูยาอาเมนให้ดวงใจสรรเสริญพระองค์ทุกวันทุกเวลาจะบอกว่าฮาเลลูยาอาเมนสรรเสริญพระนามพระองค์ดาวสรรเสริญพระนามฮาเลลูยาเสริมพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านะครับอยากจะขอเชิญจามิราชัยอธิษฐานในเช้านี้ครับขอเชิญครับสำหรับพระคำในวันนี้ที่มาถึงเราขอบคุณเอเมนขอบคุณพระเจ้ามากนะครับก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับมีผู้มาเยี่ยมนะครับจริงๆแล้วเราก็อยากจะขอทำความรู้จักหน่อยนะครับทราบว่าคุณน้ามาแล้วเพราะว่าเราเคยรู้จักกันแล้วแต่ว่าเพื่อนที่มายังไม่ได้รู้จักเลยครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรชื่อช่วยยืนขึ้นแนะนำตัวหน่อยดีไหมครับชื่อกัญญานะครับแล้วก็ลูกชายใช่ไหมครับชื่ออะไรครับชื่อบูนบูนนะครับชื่อบูนนะครับยินดีต้อนรับนะครับตบมือต้อนรับนะครับเชิญนั่งนะครับก็ยินดีต้อนรับสำหรับในการที่เข้ามาเยี่ยมเยียนในคริสตจักรไทยมิชชั่นจริงหรือเปล่าโอ้โหเจ๋วเลยครับเจ๋วเลยครับยินดีต้อนรับเราจะเรียนกีตาร์ตอนบ่ายโมงครึ่งแต่ว่าดีมากเลยครับที่เราสามารถที่จะมาร่วมกันนมัสการร่วมกันได้นะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับเชิญนั่งนะครับแล้วก็มีรู้จักกันหมดแล้วนะครับ เพราะว่าเราก็เหมือนกับว่าเป็นพี่น้องกันนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้นะครับก็มีความชื่นชมยินดีที่หลายคนได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมกันนมัสการเพราะว่าอย่าลืมนะครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวันFourth of July เนี่ยมันไปตกกับวันอาทิตย์พอดีเลยซึ่งหลายคนเขาถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเขาจะแพลนลองวีคเอนด์เพราะว่าแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ตกในวันช่วงวันธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว Fourth of July เขาจะไปชดเชยวันจันทร์แต่สำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยรู้สึกวันจันทร์บางที่ก็ยังไม่ได้ปิดเนาะใช่ไหมปิดไหมครับ